สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามเพื่อได้รับทราบการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆนะครับบอยทะกลเกียรติและนาดาวสั่งนักแสดงใกล้ชิดแพรวากักตัวเองวันที่20มีนาคม2563 Bangkok Business News ได้มีการรายงานว่าเนื่องจากกรณีดาราวัยรุ่นแพรวานิชาพัฒน์ดาราสาวที่โด่งดังมาจากการรับบทขนมปังในซีรีส์ฮอร์โมนและเป็นเจ้าของเพลงดังรักติดไซเรนออกมาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเล็บโควิด -19 ซึ่งในวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาแพรวาได้มาร่วมงานที่ตึกแกรมมี่ร่วมกับผู้บริหารศิลปินนักแสดงล่าสุดคุณบอยทะกลเกียรติผู้บริหารช่องวัน31จึงมีมาตรการให้ศิลปินนักแสดงและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวกักตัวเองจนวันที่25มีนาคมและระหว่างนี้หากบุคคลใดมีอาการไข้ไม่สบายให้รีบพบแพทย์ทันทีเกี่ยวเนื่องกันกับกรณีนี้ครับเปิดไทม์ไลน์แพรวาก่อนประกาศติดโควิด-19 เจอเพื่อนดาราเพียบวันที่20มีนาคม2563เวลา 18:10 นข่าวสดออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนางสาวนิชาพัฒน์ฉัตรชัยพลรัตน์หรือแพรวานักแสดงวัยรุ่นชื่อดังโพสต์ IG ว่าตัวเองติดโควิดโดยระบุความรู้สึกตัวเองว่ามีไข้และรู้สึกว่าไม่สบายใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและผลออกมาว่าติดเชื้อโควิดนั้นสำหรับดาราแพรวาเมื่อย้อนไทม์ไลน์งานพบว่าวันที่9มีนาคมได้เดินทางไปที่งาน The Guitar Mac Award 2020ซึ่งมีศิลปินเข้าร่วมจำนวนมากวันที่11มีนาคมได้เดินทางไปร่วมงานช่องวันและเจอนักแสดงและผู้บริหารแกรมมี่จำนวนมากอาทิบอยทะกลเกียรติวันที่15มีนาคมประชุมที่นาดาวบางกอกเจอกับไอซ์พาริสและเริ่มมีไข้วันที่16มีนาคมไปทานข้าวกับเพื่อนสนิทและออมทีมแคสติ้งนาดาวและเดินทางไปตรวจหาเชื้อทั้งนี้พบว่างานหน้ากากมีเหล่าศิลปินนักแสดงจากช่องวัน31และศิลปินจาก GMM Grammy และค่ายเพลงต่างๆที่ยกทัพกันมาร่วมงานอาทิบีน้ำทิพย์พลกองสิงเจเจตพิพัฒน์ตรีภรพัฒน์กั้งกรเน็ตอนิพรใบเฟิร์นอัญชสาโอมนิติเบนเลวิยานันลินลี่พัทธิลาและคนอื่นๆอีกมากมายที่ได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นณล็อบบี้อาคาร GMM Grammy เมื่อช่วงเช้าวันก่อนโดยก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านแพรวารักติดไซเรนติดโควิดไม่รู้รับเชื้อตั้งแต่วันไหนวันที่20มีนาคม2563เวลา 17:23 ข่าวสดออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20มีนาคมนางสาวนิชาพัฒน์ฉัตรชัยพลรัตน์หรือแพรวานักแสดงวัยรุ่นชื่อดังโพสต์ IG ว่าตัวเองติดโควิดระบุว่าทุกคนคะเมื่อช่วงค่ำของวันที่15มีนาคมแพรรู้สึกปวดหัวรู้สึกตัวอุ่นๆวัดไข้ออกมาได้ 36.5 องศาวันนั้นแพรตัดสินใจกินยาแก้ปวดหัวแล้วก็นอนพอตื่นมาตอนเช้าของวันที่16มีนาคมแพรไม่ปวดหัวแล้วแต่รู้สึกตัวอุ่นๆวัดไข้อีกทีได้ 37 องศาแพรรู้สึกไม่สบายใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดเป็นโควิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเปล่าเลยตัดสินใจไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลพญาไท2ทันทีเช้าวันที่20มีนาคมแพรได้รับสายตรงจากคุณหมอว่าผลการตรวจออกมาแล้วค่ะผลเป็น detectable คือตรวจพบไวรัสโคโรนา2019ที่โพรงจมูกกับคอของแพรนะคะโดยที่ยังเป็นอาการขั้นแรกเชื้อยังไม่ลงปอดหายใจได้ตามปกติกำลังรอผลการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมอยู่ค่ะหลังจากนี้แพรจะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรอดูอาการให้ครบ14วันค่ะแพรยังไม่ทราบดีว่าตัวเองได้รับเชื้อมาตั้งแต่วันไหนและไม่ได้มีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตอนนี้อยู่ในระหว่างการหาที่มาของโรคอยู่ค่ะ
การที่แพร่อยากแจ้งทุกคนให้รู้ให้เร็วที่สุดเพราะกลัวการกระจายของเชื้อโรคค่ะแพร่กำลังทยอยติดต่อกับทุกคนที่แพร่ได้ใกล้ชิดหรือได้ร่วมงานด้วยตั้งแต่วันที่1มีนาคมให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อแจ้งข่าวและอยากจะให้ทุกคนได้เริ่มสังเกตอาการตัวเองกักตัวเอง14วันเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปแพรขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องลำบากไปด้วยหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันอย่างจริงจังงดการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องออกขอให้ล้างมือบ่อยๆนะคะใครที่ระมัดระวังตัวดีอยู่แล้วก็ฝากบอกต่อคนรอบข้างให้ระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านเพจไบโอไทยก็ได้มีการโพสต์แถลงเครือข่ายประชาชนเพื่อลดการระบาดของเชื้อโควิด-19 วันที่19มีนาคม2563เวลา 15:23 นเว็บไซต์กระปุก .com ออนไลน์รายงานว่า45องค์กรรวมตัวในฐานะเครือข่ายประชาชนแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ปิดประเทศ3สัปดาห์วันที่19มีนาคม2563เพจ Facebook ไบโอไทยแถลงการเครือข่ายประชาชนเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นระยะที่3พร้อมดำเนินการปิดประเทศปิดเมืองปิดบ้านและประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3สัปดาห์สืบเนื่องจากปัจจุบันไทยพบผู้ติดเชื้อตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้วงเล็บ18มีนาคมอยู่ที่212คนและเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคอีก 7,546 คนการแพร่ระบาดกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแต่ระบุไม่ได้ว่าต้นตอมาจากอะไรทั้งนี้เครือข่ายประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงขอเรียกร้องมาตรการปิดประเทศปิดเมืองปิดบ้านและประกาศภาวะฉุกเฉินระยะสั้นเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิดและทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดรวมทั้งหยุดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะทอดเวลาออกไปนานขึ้นหากไม่มีมาตรการที่เข้มข้นเพียงพอโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประกาศรองรับให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เข้าสู่ระยะที่3เพื่อให้รัฐมีหน้าที่ในการป้องกันตรวจคัดกรองกักบริเวณและรักษาพยาบาลรวมถึงการจัดงบประมาณเพื่อชดเชยการหยุดงานหรือการปิดกิจการชั่วคราวเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรค 2. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมไม่ให้มีการรวมตัวกันของประชาชนเกินกว่า5คนเป็นเวลา3สัปดาห์ 3. ให้ดำเนินการสนับสนุนดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงานทุกกลมกองให้พร้อมรองรับการดูแลและการแพร่ระบาดในระยะที่3ของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม 4. สิทธิในการป้องกันโรคการคัดกรองการรักษาพยาบาลให้เป็นสิทธิของประชาชนที่เท่าเทียมกันทั้งของรัฐและเอกชนส่วนการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามสิทธิของแต่ละคนที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยตรงให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน 5. ให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศมาตรการกำกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนโดยให้โรงพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลกรณีโควิด-19 เท่าเทียมกับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินสีแดงอันหมายถึงค่ารักษาพยาบาลที่รัฐเป็นผู้กำหนดราคาให้โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บโดยรัฐสนับสนุนให้บุคลากรของภาคเอกชนได้สิทธิอื่นๆเท่าเทียมกับโรงพยาบาลของรัฐในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 6. ลดการเคลื่อนที่ของประชาชนเพื่อระงับการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นเวลา3สัปดาห์โดยห้ามการเดินทางเข้าออกนอกประเทศเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสนับสนุนการประกาศของรัฐบาลที่ปิดการสถานศึกษาสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์สถานออกกำลังกายรวมทั้งสถานบริการอื่นใดที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชนทั้งนี้ยกเว้นร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านขายยาและบริการส่งของหรืออาหารหรือสินค้าที่จำเป็นโดยมีมาตรการและการควบคุมความสะอาดของสินค้าและผู้ส่งสินค้าส่วนร้านค้าต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้เข้มงวดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลที่เข้ามาใช้บริการตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อขอให้ประกาศปิดส่วนราชการยกเว้นงานหรือว่าบริการที่มีความจำเป็นเป็นสาธารณะและไม่สามารถทำจากที่บ้านได้เช่นแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตำรวจและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆและขอความร่วมมือสำนักงานบริษัทห้างร้านห้างสรรพสินค้าโรงงานและผู้ผลิตต่างๆทั้งหมดหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวโดยรัฐบาลจัดให้มีมาตรการทางการเงินงบประมาณเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำหรือการลดหย่อนภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือกับบริษัทและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ลดการจ้างงานพร้อมจัดสรรงบประมาณของรัฐใหม่ที่ไม่จำเป็นรวมทั้งงบประมาณที่เตรียมการเพื่อการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นมาสนับสนุนขอความร่วมมือประชาชนงดการเคลื่อนที่โดยให้อยู่กับบ้านหรือทำงานที่บ้านยกเว้นเมื่อมีปัญหาทางสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลรักษาหรือออกไปทำธุระที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งนี้ให้เดินทางน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น 7. มาตรการของรัฐและการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดต้องดำเนินการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้ต่ำให้สามารถสำรองอาหารในระหว่างการประกาศนี้รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เพิ่มการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบทเช่นการปลูกผักในเมืองและการเกษตรแบบผสมผสานเป็นต้น 8. สำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อกักตนอยู่ที่บ้านเพื่อช่วยกันรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวในการฝ่าวิกฤตของชาติและของโลกรวมกันในครั้งนี้หากมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในบ้านขอให้กักบริเวณเป็นห้องต่างหากโดยเฉพาะถ้าอาการยังไม่รุนแรงใดๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมสู่บุคคลอื่นเนื่องจากโรคนี้ไม่จำเป็นต้องไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกรายเสมอไปเพราะว่าผู้ป่วยสามารถหายได้เองดังนั้นโรงพยาบาลควรให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนักเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดในโรงพยาบาลส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุนครอบครัวใดที่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่กักตัวตนเองโดยให้หน่วยงานรัฐและกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 9. รัฐมีหน้าที่จัดสรรหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกครัวเรือนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เคยแถลงให้คำมั่นต่อประชาชน